วันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมุ่งสร้างจิตสำนึกเยาวชนไทยไม่ทนต่อการทุจริตค่ะเช้าวันนี้ค่ะที่หอประชุมนะคะโรงเรียนลาสานจันทบุรีนายวิทูรัตน์ศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เป็นประธานนำข้าราชการครูนักเรียนเข้าร่วมกันในกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันปลุกจิตสำนึกข้าราชการบุคลากรทางการศึกษาเด็กนักเรียนที่จะเติบใหญ่เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตได้เห็นถึงผลเสียจากการทุจริตคอร์รัปชันที่จะบั่นทอนความเชื่อมั่นและจะทำลายชื่อเสียงของประเทศชาติแล้วก็เป็นนโยบายเร่งด่วนนะคะที่รัฐบาลได้มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาเป็นวาระแห่งชาติในการร่วมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและค่านิยมให้กับเด็กเยาวชนในการนำไปสู่ความร่วมมือร่วมใจที่จะไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบแล้วก็มาช่วยการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนให้มีความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศภายในงานค่ะมีการจัดนิทรรศการการให้ความรู้นะคะและการมอบรางวัลในการประกวดเรียงความรณรงค์การต่อต้านคอร์รัปชันเป็นจำนวน3รางวัลด้วยกันทั้งนี้นะคะวันนี้ก็เป็นวันต่อต้านการทุจริตสากลหรือวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลถือกำเนิดขึ้นจากการประชุมใหญ่สามัญสหประชาชาติที่มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันพุทธศักราช2446นะคะอย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่31ตุลาคม2546จากนั้นค่ะประเทศในภาคีสมาชิก UN 191ประเทศรวมไปถึงประเทศไทยด้วยได้เข้าร่วมในการลงนามอนุสัญญาค่ะระหว่างวันที่9ถึง11ธันวาคม2546ที่ประเทศเม็กซิโกด้วยเหตุนี้ UN จึงได้ประกาศให้วันที่9ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลค่ะ